นั่นเป็นวันที่โผล่กิ่งเพชรยอดนักมวยผู้เพิ่มมีชัยในการป้องกันโผล่นั่นเดินทางกลับบ้านนะครับมาถึงกรุงเทพเมื่อตอนเที่ยงคืนนะครับร้องกันอึ้งนี่เมื่อเครื่องบินที่โผล่ทางกลับปิดนี่อาจารย์วงฮีรัญจะเลขาก็พ่อพวงมาลัยให้นี่ครับอาจารย์วงสวมสูทครับเริ่มการสัมภาษณ์คุณเสนีกฤษณะเสนีครับหัวหน้าข่าวกีฬาพิมพ์สารสิริมอบคุณอำพรชัยโลทองก็ครอบพวงมาลัยให้โผล่ครับนี่เป็นหัวหน้าข่าวกีฬาของพิมพ์เกียรติศักดิ์ได้พานเข้ากลุ่มลุ้มคุณสุทินผลบันทึกครับหัวหน้าข่าวกีฬาของสพิมไทยรายวันคือนายทองทศอินทราพัฒน์ผู้จัดการและครูนิยมทองชิดมีคนมารับกันมากมายครับวันนี้ยังไม่ได้เดินทางกลับมานี่ในห้างทองทศครับสมสูตรถือว่าเป็นผู้อุปการะและผู้จัดการของโผล่กิ่งเพชรเสียงเชียร์ตะโกนโผล่ครับหน้าตาดีเหลือเกินครับโผล่นี่บุคลิกดีหน้าตาดีนี่คุณฉลาดวงชีพครับคนซ้ายมอบพวงมาลัยนาวากาศเอกชินพลเดชวิสัยเจ้ากรมสวัสดิการทางอากาศก็มอบพวงมาลัยตอนนั้นท่านเป็นนออกับตอนหลังท่านเป็นพลอากาศโทแล้วและสัปดาห์หน้าครับกำปั้นสถานโลกชมการชกของโผล่กิ่งเพชรป้องกันแชมป์โลกกับมิสโนริเซกิครับผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นอย่าลืมนะครับกำปั้นสถานโลกช่วงแรกนั้นเราจะเป็นเรื่องของโผล่กิ่งเพชรล้วนๆครับชม11ไฟของโผล่กิ่งเพชรแบบจะและไฟกับมิสโนริเซกิว่ากันว่าเป็นไฟที่ดุดันไปอีกไฟหนึ่งของโผล่กิ่งเพชรพบกันใหม่วันพุธหน้ากำปั้นสถานโลกสวัสดีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ชมโผล่ชิงแชมป์โลกครั้งแรกจากปาสคาลเปเรสนะครับเมื่อวันที่16เมษายน2503หลังจากนั้นครับ22กันยายนปีเดียวกันก็ไปป้องกันแชมป์กับเปเรสที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาประสบความสำเร็จแล้วโผล่ก็อุ่นเครื่อง1ครั้งครับเมื่อวันที่2มีนาคม2504หลังจากนั้นวันที่27มิถุนายนโผล่เดินทางไปชกป้องกันตำแหน่งกับมิตซูโนริเซกิเป็นการชกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของเขาที่ประเทศญี่ปุ่นการชกมีขึ้นที่เวทีมวยคุระเกนประเทศญี่ปุ่นนะครับเราจะได้ชมกันแล้วครับขณะนี้ยกที่8ครับยกที่1ถึง7นั้นปรากฏว่าการเก็บภาพยนตร์ในยุคเก่านั้นปรากฏหายหมดนะครับหาไม่เจอจนกระทั่งสุดท้ายแล้วขอภาพยนตร์แห่งชาติได้นำมาเก็บรักษาแล้วก็ได้บำรุงอย่างดีครับหนังก็ฟื้นกลับมาเป็นสภาพที่สมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่ครับแต่ว่ายกที่1ถึง7นั้นหายไปโผล่สวมกางเกงสีเข้มเหมือนเดิมครับกางเกงสีที่เข้าสวมเป็นประจำมิสโนริเซกินั้นนักข่าวบ้านเราเรียกว่าเสือหมัดซ้ายก็เป็นมวยถัดซ้ายและเป็นดาวโรจน์ของญี่ปุ่นในยุคนั้นเคยชนะน็อกกูน้อยวิถีชัยแล้วก็ชนะคะแนนชาติชายแหลมฟ้าผ่าและการนี้ท้าชิงแชมป์โลกจากโผล่กิ่งเพชรกับ7ยกที่ผ่านมาคู่ขี้กันนะครับกรรมการบนเวทีนั้นกรรมการเจือจักรสุรักษ์ของไทยครับยุคนั้นแชมป์โลกนี่จะมีกรรมการบนเวทีเป็นชาติเดียวกันกับของตัวเองด้วยนะครับอาจารย์เจือนั้นถือว่าเป็นปรมาจารย์ในวงการมวยไทยนะครับนักมวยเดี๋ยวนี้ที่นักมวยมุมแดงต้องสวมกางเกงสีแดงหรือว่าโทนแดงนักมวยมุมน้ำเงินต้องสวมกางเกงสีน้ำเงินหรือว่าโทนสีน้ำเงินอาจจะเป็นสีฟ้าสีเข้มเหล่านี้ครับเป็นการบัญญัติหรือว่าเป็นการกำหนดของอาจารย์เจือจักรสุรักษ์คนนี้บัดนี้ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วครับบนเวที3คนนั้นปรากฏว่าเหลือเพียงคนเดียวครับที่ยังมีชีวิตอยู่ก็คือมิตซูโนริเซกินี่เป็นยกที่8ของการชกป้องกันแชมป์โลกกำหนด15ยกครับดูลีลาของโผล่นี่คือการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของเขา2ครั้งนั้นป้องกันต่างประเทศทั้งสิ้นครับครั้งแรกนั้นป้องกันกับเปเรสที่สหรัฐอเมริกาครั้งที่2คราวนี้ให้เซกิท้าชิงยุคนั้นนี่แหมการหาเสียงเลือกตั้งไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ครับที่จะเอาแชมป์โลกไปชกในจังหวัดของผู้สมัครโผล่ก็เลยต้องตะเวนชกกับแล้วแต่ผู้ท้าชิงใครจะท้าก็ไปทั้งสิ้นแหละครับจะเห็นว่าไฟนี้นี่โผล่กระดูกดีขึ้นเรื่อยๆครับชกแบบสบายๆไม่เกร็งไม่เครียดเหมือนตอนชกกับเปเรส2ไฟยืนแยบแล้วก็ชกยังสบายๆอยู่คะแนนคู่ขี้กันอยู่นะครับตอนนี้เซกิกว้างซ้ายมาทีนเข้าขมับโผล่เฉยๆครับโปรดสังเกตการยืนมวยแล้วก็มาตัดลำตัวครับดูครับระยะประชิดนี่ตัดลำตัวอัปเปอร์คัตฮุกลำตัวแล้วเสยเข้าหน้านี่เหลือเกินดูอาจารย์เจือมาดครับถือว่าเป็นกรรมการมาดอินเตอร์ทีเดียวครับฉายาของอาจารย์เจือก็นักสืบพิมพ์ตั้งให้ครับพญายักษ์เพราะว่าตัวใหญ่มากอัปเปอร์คัตของโผล่ดู
ลูกชายก็คือพันตรวจภาคจักสุรักษ์นี่ก็เป็นกรรมการห้ามวยมาก่อนหลานชายคนนี้ครับพรหมเมธจักสุรักษ์ก็กรรมการปัจจุบันนี้อยู่ที่เวทีราชดำเนินดูผลหลบแล้วก็อัปคัตแล้วฮุกฟันยางหล่นเลยครับเซกิคายฟันยางเลยครับโดนเข้าไปเต็มๆทีเดียวใกล้จะหมดยกที่8แล้วดูผลมันเป็นชุดๆแม่รุกรับนี่เหี้ยมเกรียมจริงๆหมดยกพอดีเซกิเตะฟันยางเข้ามุมไปเลยครับเราเคยได้ยินแต่ผลว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วก็คิดว่าพริ้วแล้วยับหนียับหนีที่ไหนได้ครับของจริงดูกันจะๆครับลุกรับนี่อมหิตมากโดยเฉพาะจังหวะลุกเมื่อฉวยโอกาสทองดูครับซ้ายขวานี่รุนแรงมากดูครับกลายเป็นมวยบู้ไปเลยครับแต่ถึงเวลาถอยนี่แหมเป็นมวยบุญที่ร้ายกาจมากโดยการโยกหลบครับยืนมวยสวยสายตาดีแล้วก็นาทีทองนี่เหลือเกินจริงๆครับเซกิเหนื่อยหัวใจแล้วกับยกที่9กรรมการให้คะแนนในยุคนั้นก็เป็นกรรมการเจือคนนึงครับอาจารย์เจือข้างบนเวทีให้ด้วยห้ามด้วยข้างล่างเป็นญี่ปุ่นคนหนึ่งแล้วก็ข้างเวทีกรรมการชาติเป็นกลางก็คือนัทฟลายเชอร์ที่บ้านเราเรียกนัทแฟลชเชอร์แหละครับเจ้าของสถาบันโดริงซึ่งเป็นสถาบันที่ผลเป็นแชมป์โลกอยู่ยกที่9ครับผลชกยกที่8ได้ดีมากเซกิก็อึดอัดใจเอาครับซ้ายตรงของเซกิเต็มๆมากแฟนญี่ปุ่นกรี๊ดเลยครับเป็นดาวโรดนะครับเซกิขยับเข้าไปหาเงื้อซ้ายออกมาแม่ออกมาจากบ้านเลยครับแต่ว่าหน้าตานั้นเริ่มจะปูดบวมแล้วแม่โชว์ผลชกวันนี้นี่ดูท่าทางแล้วนี่พูดภาษาฝรั่งก็ต้องบอกรีแลกซ์เหลือเกินครับสบายเหลือเกินไม่เครียดไม่เกรงเหมือนโชกับเปเรสเอาแล้วครับเซกิจ้วงซ้ายแม่อาจารย์เจอในแต่งตัวเท่จริงๆครับรูปร่างแม่ซ้ายอินเตอร์อยู่แล้วครับซ้ายฝรั่งขยับเข้าไปเซกิดูผลหมุนครับคลิกซ้ายทีขวาทีไม่เป็นเป้านิ่งหมัดหน้าก็หน้ากลัวครับยับด้วยฮุกด้วยอัปคัตด้วยมีหมดครับหมัดหน้าของผลเนี่ยดูครับทิ้งทั้งไหล่ทีเดียวนี่ชกกันเมื่อปี2504นะครับ32ปีมาแล้วเป็นมวยสูงยาวที่ชกวงในได้ยาวครับแหมลูกนี้เซกิชกเสียงดังปั๊บแฟนนี่ฮือฮากันเลยครับแฟนมวยญี่ปุ่นไม่ว่าวันนี้หรือว่าเมื่อ32ปีที่แล้วครับแหมพอมวยตัวเองชกได้ดีเนี่ยฮือฮากันหน้าดูลุกขึ้นปรบมือหัวร่อร่าดูผลทุกสิ่งข้างอาจารย์เจอแย่ออกมาเซกิขยับเข้าไปอีกมวยซ้ายโผนถอยแล้วดูครับถอยแล้วล้วงท้องด้วยดูลักษณะการหายใจของโผนไฟนี้ดูเหมือนว่าจะหายใจแรงกว่าไฟที่ชกกับเปเรสนะครับอาจจะฟิตซ้อมไม่เปรี้ยเหมือนตอนที่ชิงแชมป์โลกแล้วก็ป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกมวยพอกระดูกดีก็เริ่มจะผ่อนคลายการฝึกซ้อมหน่อยครับดูถอยครับถอยแล้วทำเป็นมวยฟลายเวทที่สูงมากครับ5ฟุต6นิ้วครึ่งประมาณ166ครึ่งครับถือว่าเป็นส่วนสูงที่ไม่เสียเปรียบใครครับมีแต่ได้เปรียบทั้งสิ้นครับส่วนสูงขนาดนี้แม่อาจารย์เจอดูหมุน1รอบครับดูแยบของโผลูกนี้เต็มหน้าแต่โดนเซกิซ้ายกันแม่เซกิต่อยลมดูครับต่อยลมลมทั้งสิ้นครับลมทั้งสิ้นจั่วลมครับกรรมการยุคก่อนนี่ก็ไม่ให้คะแนนครับปล่อยลมนี่ก็ได้ลมครับไม่ได้คะแนนลีลาการโยกหลบของโผล่นี่เหลือเกินครับเราดูตอดครับเซกิโถมทั้งไหล่ทีเดียวหมดยกเดี๋ยวเรามีภาพช้าดูผลลีลาการหลบของโผล่ครับเซกิขยับเข้าไปจ้วงลูกนี้โดนครับเต็มหน้าทีเดียวซ้ายตรงของเซกิแล้วก็พยายามรุกไล่ต้อนให้เขาเชือกครับแม่จะต้อนโผล่ในข้ามุมอับไม่ใช่เรื่องง่ายดูครับดูการหมุนยับ 1-2 ครับต้องถอยครับเซกิโดนขวาตรงแลกกันทีหนึ่งดูนี่ฮุกขวาของเซกิจะจ้วงซ้ายโผล่ถอยซะก่อนครับแล้วดูการหลบเป็นชุดๆของโผล่ครับลูกนี้1หลบก้มหลบแล้วตัดลำตัวสายตาดีเหลือเกินครับ
และชุดสุดท้ายสังเกตนะครับว่าไซกินั้นต่อยลมล้วนๆนี่ครับพยายามจะลุกไล่ตาโผล่ไม่มีกระพริบหลบแล้วครับ1แล้วโผล่มองอัปคัททีนึง2หลบ3หลบ4หลบ5 6ลมล้วนๆครับ6หมัดติดต่อกันไซกิต่อยลมก็ได้ลมครับไม่ได้คะแนนวันนี้ชมโฆษณาสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครั้งที่2ในชีวิตของเขาวันที่27มิถุนายน2504ที่ประเทศญี่ปุ่นหนวดหลังเมื่อสักครู่นี้คุณฮิรันสีดอกบัวพี่ชายครับในเชือกนั้นก็มีในห้างทองทศอินทรทัศน์ในห้างเทวกรรมโอสถก็เป็นพี่เลี้ยงเองครับพี่เลี้ยงคนที่1พี่เลี้ยงคนที่2ก็คือคุณอุไรชินกรเป็นผู้ช่วยเทรนเนอร์คือเป็นผู้ช่วยอาจารย์นิยมครับเข้ามาไปในเชือกเหมือนกันยกที่10ของการชกกำหนด15ยกมิสโนริเซกิก็หน้าเริ่มจะปูดบวมแล้วครับแม่โผล่ดูหน้าจะเห็นครับเห็นความเก่าแล้วครับไม่มีความตื่นกลัวชกอย่างสบายสบายด้วยครับแต่ว่าถึงบทเหี้ยมนาทีทองแล้วแม่ลูกไร้น่ากลัวมากหุ่นแยบซ้ายช่วงชกก็ได้เปรียบส่วนสูงเลยเปรียบครับเซกิพยายามเดินแม่กองเชียร์ก็เชียร์กันเหลือเกินต่อยโดยไม่แรงยังฮือฮาครับเอาครับเดิน2หมัดกองเชียร์ญี่ปุ่น5โผล่ขยับบ้างเสียงหรือเสียงว่าอ้างเราได้ยินกันมาโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยชมโผล่เลยก็คิดว่าโผล่นี่เป็นมวยถอยยับซ้ายอย่างเดียวพลิ้วแท้จริงแล้วไม่ใช่ครับลุกรับนี่เหลือเกินแล้วเวลาเดินของโผล่นี่เดินหน้ากลัวครับมีเดินขู่เดินเลยอัมมาฮิตเลยแล้วครับว่ากันอย่างนั้นเซกิเข้าลำบากครับดูอาจารย์เจครับดูอยู่ใกล้ๆไม่เกะกะนักมวยครับกรรมการที่ดีนั้นใกล้ชิดแต่ไม่เกะกะดูครับมองตลอดเวลาแม่แต่งตัวนี่เท่มากอาจารย์เจนี่ครอบครัวนี้นี่นักกีฬาทั้งเส้นครับจักสุรักษ์พาดจักสุรักษ์นี่นักรักบี้ทีมชาติลูกหลานก็ขนาดคุณพ่อครับแล้วก็หลานปู่ก็คือพรหมเมธจักสุรักษ์นี่กรรมการปริญญาโทจากจุฬานะครับเดี๋ยวนี้เป็นกรรมการอยู่ที่เวทีราชดำเนิน3ชั่วอายุคนครับกรรมการล้วนๆกรรมการห้ามมวยผลหลอกล่อเริ่มจะผ่อนๆครับยกนี้เพราะว่ายกที่89นั้นเล่นกันหนักหันไปมองอะไรเซกิสงสัยพี่เลี้ยงตะโกนสงสัยพี่เลี้ยงคงจะบ่นแล้วครับว่าเอ๊ะทำไมเข้าไม่ถึงสักทีนะแม่จะเข้าไปถึงตัวผลนั้นไม่ใช่ง่ายครับดูครับดูระยะประชิดลูกตอดเอาละครับเซกิหน้าเซกิต่อยลมอีกแล้วต่อยแต่ลมแม้ลมญี่ปุ่นหรือว่าหน้าต่อยหรือเปล่าไม่ทราบครับหนักไปทางลมครับโผล่นี่มาสายตาเหลือเกินจริงๆเซกิอันไปมองพี่เลี้ยงอีกแล้วครับพี่เลี้ยงคงตำหนิว่าลมไม่เอาตัวเขาหน่อยเอาหน้าเอาลำตัวเขาอย่าไปต่อยลมยืนแยบรบกวนเซกิลำบากเหมือนกันครับหมดยกพอดีนี่ครับในห้างทองทศเป็นพี่เลี้ยงคุณอุไรกระโดดเข้ามาอีกคนหนึ่งครับสวมเสื้อยืดนั่นคุณอุไรชินกรดูภาพช้านะครับชกไม่เกรงเลยนะครับสบายสบายดูอัปคัตระยะประชิดมาแล้วก็แทกยับซ้ายยาวๆทีหนึ่งนอกในดีหมดเลยครับทั้งวงนอกวงในเซกิพยายามกดคอเอาแล้วครับผลบอกกดคอกดได้ก็ไปล้วงท้องเลยครับแล้วดูระยะประชิดดูครับอัปคัตระยะประชิดจมูกฉีกหมดแล้วครับเพื่อสู้จมูกบางเนี่ยดูโยกศีรษะแบบลมอีกแล้วลมอีกแล้วแม่เซกิต่อยทั้งตัวเลยครับต่อยแต่ลมแยบมากพลิ้วจริงๆยกที่11มาเซกินอนแพ้ตรวจสังเกตทรงผมของโผล่กิ่งเพชรครับทุกครั้งครับเกินชกในผมยุ่งแต่ว่าพอออกมากลางเวทีต้นยกนี่ผมจะเรียบทุกครั้งเพราะว่าทีมงานของโผล่ถือว่านักมวยที่ชกเก่งจะให้สง่างามนั้นต้องงามไปทุกอย่างครับแม้กระทั่งทรงผมดูครับผมเรียบแปร่มาทีเดียวก่อนจะออกจมูกหลังจากให้น้ำให้ท่าเสร็จแล้วนี่หวีผมทุกครั้งครับโปรดสังเกตโผล่กิ่งเพชรผมไม่มียุ่งยืนแยบรบกวนนี่คือการชกป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของโผล่กิ่งเพชรพูดง่ายๆก็คือป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ของประวัติศาสตร์วงการมวยของนักมวยไทยทีเดียว
เซกิหมุนวนครับเข้าไม่ถึงครับเข้าลำบากยิงซ้ายทิ้งแม่แฟนก็กรี๊ดโหนทุบสีข้างแม่กรรมการแยกง่ายๆนิ่มๆครับอาจารย์เจอในแยกสบายๆนักมวยสมัยก่อนนี่มีสปิริตมากครับแล้วดูเหมือนว่าคนในสมัยก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วก็เชื่อในความซื่อตรงของกรรมการนะครับเหมือนสมัยนี้แม่ตอนแรกก็พอกระทนกันแล้วครับเอาแชมป์โลกกับกรรมการชาติเดียวกันอยู่บนเวทีแต่ตอนหลังนี่ไว้ใจกันไม่ได้ก็ต้องเป็นกลางล้วนๆดูตอดของผลมาดูครับตอดระยะประชิดที่ตอดแรงมากนะครับดูครับตอดแรงเร็วแล้วซ้ายขวาเผลอไม่ได้ครับทั้งอัดลำตัวแล้วก็อัปเปอร์คัทยืนแยบเอาไว้สกิตัดสินใจลำบากแล้วนะครับตอนนี้ดูครับต่อยไม่เข้าโดนอีกแล้วครับดูการลุกไล่ของผลครับดูล่วงลำตัวครับต่อยทั้งไหล่ทีเดียวสกิไม่เข้าครับคงเริ่มจะเจ็บบ้างแล้วละครับการนี้คะแนนของผมนั้นเริ่มจะล้ำหน้าไปพอสมควรแล้วเสียงตะโกนของกองเชียร์แล้วครับเซกิพยายามจะฮุกซ้ายเหมือนกันเอาครับกว้างฮุกซ้ายแม่แต่ตัวเองแกว่งเองครับหลักไม่ดีโผล่เฉยๆแล้วบางทีเดินขู่ด้วยครับตอนนี้เริ่มจะเดินขู่แล้วครับล่วงลำตัวเซกิงัดใต้รักแร้ไม่ให้ต่อยครับจานเจือแยกออกมาเอาแล้วครับฮุกขวาพอโดนทีนึงแฟนก็ฮือกันทีนึงโผล่ไม่รีบร้อนด้วยครับดูครับทำยังกระชกในเมืองไทยครับเหมือนกับคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วครับโดนก็ไม่พลิ้มพลามเอาครับเซกิต่อยลมไปอีกยกนี้โผล่เหมือนจะอ่อมๆเผาๆหมดยกพอดีในห้างมาเองครับเอาแล้วครับคุณอุไรโดนตามเข้ามาดูเซกิครับ1 2ยังไม่เข้าระยะประชิดโผล่ดูลูกต่อของโผล่ครับดูครับโอ้โหต่อยแล้วยาประชิดนี่ต่อยกรามต่อยคางเงื้อสั้นๆครับเงื้อไม่ถึงฟุตนะครับแต่ว่าแน่นเหลือเกินเป็นการต่อยที่น่าศึกษาอย่างยิ่งครับไม่ว่าจะเป็นเทรนเนอร์ก็ดีหรือว่านักมวยในยุคปัจจุบันก็ดีเพราะมวยบ้านเราก็รุ่นระดับนี้ครับ112ถึง115 118น้ำหนักไล่ๆกันอย่างนี้นี่ศึกษากันได้เลยครับเซกิโอ้โหโดนลุยทองเข้าไปตัวโขกตัวงอเหมือนกันครับพูดถึงตะบะแล้วนี่ถึงตอนนี้แล้วนี่ตะบะของโผล่นี่แก่กล้ากว่าเซกินะครับนิ่งแล้วก็บางครั้งก็ทำหน้าขู่เดินขู่ด้วยดูครับต่อยเหมือนซ้อมครับก้มหลบแล้วตัดลำตัวทันทีครับปล่อยหลุดมาครับก็ซัดลำตัวเมื่อก่อนนี่คนถือป้ายนี่ผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้ชายขึ้นไปโดนโหครับต้องผู้หญิงแล้วผู้หญิงนี่ใส่เสื้อผ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีต้องนุ่งน้อยห่มน้อยยุคนี้นี่แม่พักยกก็มีอะไรให้ได้ดูครับเมื่อก่อนนี่ก็คงจะเหมือนคนไทยสมัยนี้ก็ยังไม่ให้ผู้หญิงขึ้นเวทีครับถือว่าเรื่องของผู้ชายบ้างเรื่องของอาคมของขลังผู้หญิงขึ้นไปแล้วจะให้เสื่อมบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปครับแต่ว่ากลุ่มสิทธิสตรีได้ฟังแล้วก็อยากจะกรี๊ดด้วยความแค้นเอ๊ะยังไงกันมาว่าผู้หญิงอย่างนี้ได้ยังไงฝรั่งนี่เขาไม่ถือครับในเหมือนของไทยเราผู้หญิงนี่ขึ้นเวทีได้แล้วก็ต้องนุ่งน้อยห่มน้อยด้วยในสนามมวยนี่บิกินี่ครับหมาเรียกว่าเห็นแล้วก็แทบจะเลิกดูมวยไปเลยครับอยากดูอย่างอื่นนี่ยกเท่าไหร่ครับลืมไปแล้วยก12ครับพูดเรื่องนี้ทีไรลืมมวยทุกทีผลก็ดูครับผมเรียบแปรออกมาอีกแล้วเซกิจ้วงซ้ายไปทีหนึ่งเอาครับดูครับหมัดขวานี่มีทั้งตรงทั้งฮุกทั้งอัปเปอร์คัทดูครับลูกเคาะแหมอาจารย์เจือไม่ออกแรงนะครับหายมือบอกแยกบอกเบรกบอกสต็อปพูดฝรั่งเลยครับทุบสีข้างทีหนึ่งอาจารย์เจือนี่ห้ามมวยวันนี้นี่ไม่ออกแรงเลยครับเพราะว่าท่านตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วนักมวยก็เชื่อฟังดีเหลือเกินนี่เป็นเอาละเซกิมองพี่ลิอีกแล้วครับขาดความมั่นใจหรือเปล่าอาจารย์เจอในถือว่าเป็นกรรมการหมายเลขหนึ่งของเมืองไทยในยุคที่ท่านยังเป็นกรรมการอยู่นะครับพักหลังนี่ก็ปล่อยให้ลูกศิษย์ลูกหาขึ้นสำแดงฝีมือบ้าง
อาจารย์เจืองก็เป็นผู้กำกับการแสดงอยู่ข้างเวทีในฐานะประธานพัฒนาเทคนิคเอาครับมาเป็นชุดอีกแล้วตบะสู้ไม่ได้นะครับเซกิเอาครับอาจารย์เจืองไม่ได้เข้าข้างโผล่ครับเห็นโผล่เหนียวคอปั๊บนี่ปัดมือโผล่เลยกรรมการเมื่อก่อนแม่เรียกว่าสุภาพบุรุษนักกีฬาเต็มตัวดูกันฟุตเวิร์กของอาจารย์เจืองครับไม่ขวางนักมวยครับชุดนี้ปั่นก้าหาก็แตะแยกนิ่มๆครับกรรมการบางท่านนี่แหมนักมวยต่างประเทศมาชกกับมวยไทยตอนแยกนี่เอามือสันมือครับสับกระดึกนักมวยต่างประเทศไม่ฮีนะครับสับแรงๆนักมวยบางทีโอ้โหตาเหลือกเลยครับนักมวยของเราฝ่ามือทางแยกนักมวยเรานิ่มๆแต่ว่านักมวยต่างประเทศที่ทำมันเบรกแยกสันมือสับกระดึกแทบจะถูกน็อกด้วยกรรมการไปเลยเซกิต่อยทั้งไหล่นะครับไหล่แทบหลุดผมก้มหน้าซ่อนคางครับดูครับล้วงลำตัวเอียงๆไปทีนึงเซกิจะจ้วงซะโอ้ต่อยลมครับโดนตัดเลยครับยังไม่ลำตัวหมดยกเซกิแม่ชักท้อๆเหมือนกันเจอกระดูกชิ้นเบ้อเริ่มวันนี้ดูหมัดล้วงลำตัวของโผล่ครับล้วงที่รุนแรงมากหมัดลักษณะอย่างนี้ครับที่ปาสคาลเปเรสเจอในการพบกันครั้งที่2แล้วก็ร้องโอ้โอ้โอ้ทุกครั้งที่โดนหมัดครับสุดท้ายแล้วก็แพ้เทคนิคต้องเอาในยกที่8เสียงหรือเสียงเราอ่านครับว่าโผล่นี่มามีหมัดแยบซ้ายที่ชะกัดชะกันแท้จริงแล้วนี่โอ้โหฮุกอัปคัตระยะประชิดตัดลำตัวนี่อำหิตมากดูกับแม่มียังกระซ้อมนะครับโยกหลบต่อยหลุดปั๊บก็เคาะสีข้างเคาะชายโครงทันทีชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาชื่นครับชมกันต่อโผล่กิ่งเพชรป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกดูผมสิครับหวีเรียบแล้วครับเช็ดใส่ชมอยู่นี่เมื่อเช็ดตัวโดยคุณอุไรชินกรนะครับใช่ป่ะ13ดาวดูการเต้นของโผล่ครับพริ้วจริงๆลีลาการเต้นของโผล่ถ้าจะเป็นรองก็แค่ไมเคิลแจ็คสันคนเดียวครับดูครับดูปลายเท้าขาแต่มูนวอล์กเกอร์ครับเต้นแบบมูนวอล์กเกอร์ของไมเคิลแจ็คสันเท่านั้นอย่าไปรบกวนเอาไว้แม่ใครไปดูไมเคิลแจ็คสันเมื่อวานนี้ก็คงจะกรี๊ดไปครับทีมงานกำปั้นสัทธาโลกก็ยกทีมกันไปชมกะว่าจะเอามาเต้นแบบไมเคิลแจ็คสันบ้างครับพลิ้วเหลือเกินกรี๊ดกันเสียงแหบเสียงแห้งนักมวยนี่ถ้าหากว่าเท้าเต้นได้อย่างไมเคิลแจ็คสันนี่ใครคงต่อยถูกลำบากครับยังกับเท้าติดสปริงทีเดียวไมเคิลแจ็คสันดูโผล่ครับหมุนวนเซกิก็แหมเกรงซ้ายแข็งหมดแล้วครับดูล่วงลำตัวของโผล่ดูครับโอ้โหจุกเลยครับฟันยงฟันยางนี่แทบจะคายทิ้งเลยครับอมไม่มิดเลยครับจุกแล้วนะครับเซกิโอ้โหโหนี่ดูครับดูนาทีทองของโหสิพอรู้ว่าคู่ต่อสู้เจ็บและจุกแล้วนี่เดินขู่เลยครับเซกินั้นแทบจะคายฟันยางทิ้งเลยครับเมื่อสักครู่นี้นั่งตรงกลางฝรั่งหัวละล้านนั่นนัทฟรายเชอร์นะครับเจ้าของสตาร์บันโดริงเป็นกรรมการให้คะแนนด้วยลุงนัทครับที่คนไทยเรียกลุงนัทลุงนัทนี่รักคนไทยและเมืองไทยมากก็สมัยก่อนรถยังไม่ติดก็ยังน่ารักอยู่ครับเมืองไทยตอนนี้นี่แม่ฝรั่งมาเมืองไทยแล้วก็ร้องแม่พูดภาษาฝรั่งไม่รู้เรื่องเลยครับเจอรถติดเข้าไปนี่โอ้โหมหาการจริงๆอยากขยับเข้าไปโหนก็เพลาๆเอาละครับหุบขวาทีนึงเซกินี่ดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากเดินนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ายิ่งเดินก็ยิ่งโดนนะครับอาจารย์เจือเอาละครับดูครับอาจารย์เจือไม่ต้องออกแรงเลยครับยืนยับโอ้โหดูระยะประชิดเลยผมโผล่ไม่ยุ่งอย่างนี้แสดงว่าแหมออกแรงไม่เยอะแล้วครับเซกิหมุนวนออกไปเข้าไม่ถูกครับถึงตรงนี้โอ้โหโดนขวาอีกแล้วครับยับอีกแล้วว่าดึงจังหวะ2ก็ดีทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วตอนนี้ผลเซกินี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าหลังจากจบไฟนี้แล้วเซกิไปไหนเป็นอะไรยืนยับโดดอีกแล้วครับมายกนี้นี่รับเหมาเลยครับเซกิหมดยกโอ้ยรับทั้งยกเลยยกนี้แหมถ้าเป็นนักมวยเกาหลีดิ้นลงมานี่พี่เลี้ยงนี่ต้องถวายผักตบอย่างเดียวเลยครับเกาหลีนี่แหมเขา
จอมตบจริงๆครับพวกดันดาเทรนเนอร์โค้ชนี่นักว่ายน้ำนี่ว่ายไม่ถูกใจนี่ครับฟันยางเกือบหลุดครับโดนต่อยจุกนักว่ายน้ำนี่ว่ายไม่ได้อย่างใจนี่เทรนเนอร์ก็ตบมาเกาหลีนี่นักกีฬาเกาหลีส่วนใหญ่นี่หูอื้อครับเพราะว่าอื้อเพราะโดนตบบ่อยเซกินี่โชคดีนะครับที่เกิดที่ญี่ปุ่นเกิดที่เกาหลีแล้วตายไปแล้วครับโดนตบหูอื้อแน่นอนเพราะว่ายกนี้นี่ปล่อยให้ผลยำอยู่ข้างเดียวหมดยกแล้วยก14ชมกันต่อครับปลอบใจกันใหญ่ครับบรรดาเลี้ยงนวดกันปลอบใจกันเซกิเนื้อซ้ายมาอีกแล้วครับยก13รับไปเต็มเต็มเนื้อเนื้อ14ว่าไงดูโผล่ครับผมฮ่ายิ่งชกผมยิ่งเรียบครับดูสังเกตครับจิ้มดูครับสังเกตผมครับแสกนี่ตรงเป๊ะยังไม่มันทัดเลยครับอย่างว่าครับตำมวยทีมงานของผลในยุคนั้นบอกว่ายอดมวยนั้นจะต้องเป็นยอดทั้งลีลาบุคลิกหน้าตาท่าทางอาจารย์เชื่อนะอาจารย์เชื่อทรงผมก็เรียบไม่ได้ธรรมดาเหมือนกันขวาไปทิ้งสกิหมุนวนแม่สกินี่เข้าลำบากครับไม่รู้จะต่อยอย่างไรครับจะเดินก็ต่อยไม่โดนถอยก็โดนอีกเอาครับวางซ้ายเข้าไปแม่ลุงนัทฟลายเชอร์นี่นั่งนิ่งยังกะนั่งอยู่ในโบสถ์เลยครับไม่ได้มีอาการตื่นเต้นเลยฝรั่งที่นั่งตรงกลางสูสีเข้มๆนั่นแหละครับนัทฟลายเชอร์เอาครับต่อยได้ทีหนึ่งโผล่ก็โยกหลบยืนยับรบกวนโผล่ก็ดูเหมือนจะเพลาๆครับยังไม่เร่งร้อนอะไรนักหนาชกแบบสบายเลยว่าคุมเกมเอาไว้ได้ทั้งหมดจันเจอแย่ออกมาโผล่ยับไป2ทีสกิหมุนวนแม่ดูการยืนมวยครับก้มหน้านิดๆซ่อนคางให้ต่ำไว้ครับโผล่เซกิไม่เข้าแล้วครับมาดูเหมือนว่าจะชกให้ครบยกยังไงเอาตะโกนลุ้นอีกแล้วครับดูครับตอนเดินเดินหน้ากลัวครับเซกิก็ดูเลือดกับตัวเองแล้วมาเห็นเลือดแล้วถอดใจหรือเปล่าโดนอีกแล้วครับดูโผล่ครับเดินขู่ด้วยครับต่อยบนต่อยล่างต่อยบนต่อยล่างดูครับอัปคัตอัปคัตดูครับโผล่ว้าวไซกิเนี่ยถอยเลยครับต้องถอยแล้วโดนอีกล่วงลำตัวกอดก็ไม่ได้ห่างก็ไม่ดีครับดูผลโยกครับโดนอีกแล้วครับต้องถอยอีกมา13 14นี่ไซกินี่รับบทพ่อบุญรับจริงๆครับรับไปเต็มๆอีกแล้วโอ้โหดูครับเอาครับฮึดรับไซกิฮึดเอาแล้วครับเซกิหมดยกพอดีแม่มาฮึดเมื่อจะหมดยกนี่เองชมภาพช้านะครับว่าโผล่ชกไฟนี้ดูเหมือนว่าจะสบายกว่าชกกับปาสคาลเปเรสกับชกสบายสบายครับไม่เกร็งไม่เครียดดูจันเจียครับพยายามปัดหมัดโผล่ตอนเกี่ยวคอคู่ต่อสู้ครับโผล่เกี่ยวเร็วมากนะครับเกี่ยวแวบแวบแวบนี่กรรมการปัดไม่ทันครับบางทีดูไม่ออกไม่ฟาวจานเจเนี่ยต้องรีบปัดเลยครับแหมดูอัพคัตสวยงามมากครับสกิพยายามจะสวนกันมาแต่ว่าโผล่นี่โดนทีหนึ่งแต่เอาคืน 4-5 ทีเลยครับ13-14นี่สกินี่สู้ไม่ได้เลยนะครับทำท่าคล้ายๆจะถอดใจแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับแหมต้องทิ้งท้ายไปหน่อยว่าเซกิชกเสร็จไปนี้แล้วเขาเส้นทางเขาเป็นยังไงช่วงตอนปลายๆครับฮึดเหมือนกันครับเซกิฮึดแต่ว่าโผล่นั้นฮึดกว่าครับช่วงปลายยกกับจะหมดยกแล้วทิ้งซ้ายทั้งไหลเลยครับแต่ไม่โดนแล้วก็หมดยกตรงนี้ครับ
ยก15ไมล์นะครับผู้ชายครับเดินฉากมาเลยครับเดี๋ยวนี้นี่ขึ้นไม่ได้แล้วขึ้นโดนโบต้องผู้หญิงและนุ่งน้อยห่มน้อยยกสุดท้ายโอ้โหครับแม่กล้ามเนื้อยังดีครับคลายกล้ามเนื้อผมเรียบอีกแล้วครับยกสุดท้ายจะเจอซับมือว่าชกได้เซกิครับต้องน็อกแล้วครับแต่ครั้งนี้นะครับคะแนนนี่โผล่นำไปไกลทีเดียวเซกิต้องน็อกอย่างเดียวครับนับก็ยังไม่พอมาแล้วครับซ้ายจ้วงทีหนึ่งกรรมการไทย1ท่านครับให้คะแนนคือจันเจือกรรมการญี่ปุ่น1ท่านแล้วก็กรรมการชาติกลางชาวอเมริกันคือแนทไฟเชอร์แม่เซกิต้องฮึดแล้วครับถ้าจะเป็นแชมป์โลกแม่มาถึงตรงนี้แล้วนี่จะมาน็อกโผล่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับขวางซ้ายมาทีไม่เข้าโดนล่วงลำตัวอีกแล้วมวยคู่นี้ชกกันเมื่อ32ปีที่แล้วครับเซกินั้นชนะน็อกกู้น้อยวิถีชัยครับอดีตแชมป์ Flyweight เขาวิถีราชเมืองซึ่งเคยชนะโผลมาแล้วก็แพ้โผลมาชนะชาติชายเชียงน้อยเอาครับเซกิฮึดแล้วไล่โผลเข้าเชือกผลหมุนออกมาหมุนมาดูครับโยกลบดูครับดูครับต่อยไม่ถึงครับต่อยไม่ถูกดูครับแล้วก็จังหวะการซ้ำเติมของโผล่ดูครับถอยให้เซกิต่อยลมจนเหนื่อยแล้วก็คิดบัญชีเลยชาติชายสมัยไปสร้างชื่อเสียงที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับชกกับเซกิแต่ว่าแพ้คะแนนครับเซกิต่อยลมจนเหนื่อยแล้วคราวนี้โผล่ผมจะต่อยคุณแล้วเมื่อกี้คุณต่อยลมคราวนี้ผมจะต่อยคุณเมื่อซ้ายจ้วงซ้ายอ้าวครับขวาไม่โดนโหนหมุนอีกแล้วครับแม่ดูครับเวลาถอยถอยหลบเก่งเหลือเกินโดนขวาทีหนึ่งกองเชียร์ก็แม่บอกเซกิเอาหน่อยดูครับดูโหนควงสองหมัดเลยครับแล้วเดินคุยเซกิต่อยทั้งไหลเหมือนกันอาจารย์เจือแยกออกมายึกยักล่อหลอกหลบเซกิดูโผล่ครับฉากออกฉากเข้าซ้ายทีขวาทีจับทางลำบากดูครับโดนอีกแล้วเซกิโดนจังหวะ1 2ไป2ทีเอาครับเอาแล้วครับเซกิได้มาถึงแล้วลุกไล่เอาแล้วครับผลเสียหลักโยกหลบผลหลบมั้ยเอาครับโยกมาหนีมาเอาแล้วก็แทงซ้ายอีกทีมาดูครับโยกหลบหลบและมาดูครับมาหลบยังก็มีเรดาร์นะครับเอาหมดยกสุดท้ายขายพันยาครับเซกิอมไม่ไหวแล้วผลเข้าไปขอโทษขอโพยเอาครับเข้าไปขอโทษขอโพยแล้วก็กรรมการตัดสินครับทั้งกรรมการญี่ปุ่นกรรมการไทยกรรมการฝรั่งครับอเมริกันให้โผล่ชนะคะแนนอย่างขาดลอยทั้ง3ท่านเลยนะครับชนะเอกฉันท์3ต่อ0เซกิแม่นั่งเป็นไก่เป็นโรคไปเลยครับอาจารย์เจอชี้แล้วครับครั้งนี้ของผมโผล่กิ่งเพชรกับป้องกันแชมป์โลกครั้งที่2ได้สำเร็จครับชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์ทั้ง3ท่าน3เสียงเซกิยอมรับกับชูมือแม่ผลจูบสักทีแม่ไม่ได้เป็นตุ๊ดนะครับแต่ว่าเป็นการแสดงความรักใคร่หลังจากที่จบไปแล้วสมัยนั้นนี่ตุ๊ดยังไม่มีครับ32ปีมาแล้วเดี๋ยวดูครับเซกิต่อยดันล้มครับดูผลหลบลู่ตามเชือกไปเลยครับดูครับล้มอย่างเดียวครับต่อยล้มได้ล้มไม่ได้คะแนนครับแล้วเผลอตอดเลยครับโผล่ดูครับพอคุณต่อยลมจนหมดแรงผมต่อยคุณแล้วคราวนี้ดูครับล่วงลำตัวแม่เป็นคนที่เงื้อหมัดไม่กว้างครับแต่ว่าต่อยได้แน่นมากขวาตรงต้องเชียร์ญี่ปุ่นนั้นมาไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับเซกิพยายามจะฮึดเหมือนกันครับเอาละครับกว้างไปได้ทีนึงโดนล่วงลำตัวอีกแล้ววันพุธหน้าครับอย่าลืมครับโผล่ป้องกันแชมป์โลกกับเคียวโนคุจิครับญี่ปุ่นอีกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีโป้งปิดบัญชีให้ชมกับมวยฝรั่งอีกคู่หนึ่งทุกวันพุธครับ 5:15 นาทีเราจะได้ชมโผล่กินแพทแบบจะมาดูชุดสุดท้ายที่เซกิฮึดเฮือกสุดท้ายกำลังจะหมดยกสุดท้ายครับโผล่เสียหลักหลบแล้วก็โยกดูครับแม่กำลังขาสายตาสมาธินี่เหลือเฟือจริงๆดูครับ
ดูเซกิครับลมล้วนว้าถ้าเล่นลัมมี่ก็ตัวไม่น็อกครับตัวแต่ลมอย่างเดียวแบบนี้แล้วหลังจากเหนื่อยแล้วคนที่โผล่ไล่เลยครับหมดยกพอดีชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมโพนกิงเพชรป้องกันแชมป์โลกครั้งที่3กับเคียวโนกุจิโพนไม่มีโอกาสได้ป้องกันแชมป์โลกในเมืองไทยเลยนะครับยุคนั้นเดินทางไปป้องกันต่างประเทศตลอดอย่าลืมนะครับสัปดาห์หน้ากำปั้นสถาโลกชมโพนกิงเพชรป้องกันแชมป์โลกกับเคียวโนกุจิพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับ